มิดเทอม2นะครับคุณอาจจะเฮ้ยโอเคว่ะเดี๋ยวเราจะสอบมิดเทอม1ก็นอนไปก่อนอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าคงได้แต่ว่าถ้าคุณนอนตอนนี้พอมิดเทอม2คุณก็จะตาเหลือกครับเพราะฉะนั้นก็เรียนไปก่อนละกันนะครับทีนี้พูดถึงรีวิวเซสชั่นนิดนึงนะฮะเราจะเอาอีกไหมเหมือนอาทิตย์ที่แล้วฮะเอาเปล่าเอาไหมฮะหรือว่าโอเคเงียบกันไม่เอาแล้วกันนะครับไม่ต้องขี้เกียจเอาเปล่าก็ถ้ามีเดี๋ยวคงต้องเป็นอาทิตย์หน้านะครับที่หน้าเราก็สอบแล้วนี่ใช่ไหมก็ถ้ามีเป็นวันจันทร์ช่วงบ่ายมีใครติดเปล่าช่วงบ่ายพวกคุณเรียนเปล่าเรียนเรียนเย่ช่วงเย็นนะครับ4โมงเหมือนเดิมมีเรียนไหมนะคุณไปต่อเดี๋ยวไปตามครับวันสอบจะไปตรงกับวันหยุดนะครับวันหยุดอ่ะวันหยุดเรื่องอะไรอ๋อวันพุธวันพฤหัสตรงกับวันพฤหัสใช่ป่ะย้ายได้ไหมเขาไปพุธแล้วสุกก็หยุดครับมันหยุดพฤหัสสุกมันหยุด4วันพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์แล้วก็อาทิตย์หน้ามีวันจันทร์วันเดียวแล้วก็หยุดต่ออีกไม่ต้องสอบไม่ต้องสอบโอ้ไม่ได้หรอกโอ้ไม่ได้หรอกนานเกินแล้วคุณก็ลืมพอดีเวลาโอ้ยาเลยคุณจะได้ไปเที่ยวไม่เป็นไรครับมันหยุดยาวมากยาวแบบยาวเลยอ่ะมันหยุดยาวจัดแทนที่คุณจะได้ไปอ่านไอ้บทเนื้อหาใหม่คุณก็อ่านซ้ำซากอยู่กันเนี้ยพอถึงเวลาเนื้อหาใหม่คุณอ้าวเฮ้ยเรียนไปได้2ครั้งสอบแล้ววะก็งั้นเอาเป็นวันไหนดีอังคารเย็นทานเย็นพุธเย็นลดเท่าไหร่ไม่ดีเหรออังคารเย็นพุธเย็นดีไหมสองวันสอบวันหยุดสอบวันหยุดได้ไหม17ผมเสือกมีนัดแล้วต้องไปทำอะไรที่มันคาเฟ่มากๆเพื่อคณะวันศุกร์วันศุกร์ก็วันหยุดครับคุณจะมาเหรอไม่มีใครมาบ้างมันหยุด4วันมาได้อย่าเลยหยุด4วันใครก็อยากมาพากันไม่ผมมาใหม่แล้วเพราะผมเป็นตัวคาเฟ่แต่ว่านั่นแหละคุณไม่มีใครมาคุม